องค์การบริหารส่วนตำบลบางขวัญก็กำหนดจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการศึกษาความเหมาะสมแล้วก็การออกแบบถึงรายละเอียดเพิ่มเติมระบบกำจัดขยะของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราครับโดยที่โดมองค์การบริหารส่วนตำบลบางขวัญก็ได้กำหนดจัดประชุมเพื่อรับฟังความเห็นของประชาชนโครงการศึกษาความเหมาะสมแล้วก็ออกแบบถึงรายละเอียดเพิ่มเติมระบบกำจัดขยะของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามีนายเชี่ยวชาญเทพประดิษฐ์ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษซึ่งรักษาราชการแทนในอำเภอเมืองฉะเชิงเทราเป็นประธานเปิดการประชุมนางนงลักษณ์เล็กรุ่งเรืองกิจหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนผู้รับมอบอำนาจจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็เป็นที่ปรึกษาโครงการความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพิ่มเติมระบบกำจัดขยะของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราการประชุมในครั้งนี้ได้มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางการมีส่วนร่วมทั้งหมด7กลุ่มมีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน120คนโดยแบ่งออกเป็น2รอบก็คือรอบเช้า60คนประกอบด้วยประชาชนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคในส่วนของรอบบ่ายอีก60คนนะครับประกอบไปด้วยประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางขวัญซึ่งโครงการดังกล่าวนั้นได้ให้ความสำคัญเนื่องจากว่าสถานที่กำจัดขยะของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราตั้งอยู่พื้นที่หมู่12เขตปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขวัญสำหรับการประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลประกอบไปด้วยความเป็นมาแล้วก็ความสำคัญของโครงการร่างการออกแบบรายละเอียดและการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ส่วนต่างๆนะครับได้รับทราบข้อมูลและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความคิดเห็นข้อกังวลรวมถึงข้อเสนอแนะต่อมาตรการที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาโครงการต่อไป